ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไตรทัพ Channel นะครับและในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องรองเท้าวิ่ง On Running และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องโมนะครับเป็น Product Specialist จากบริษัท Mentagram ตัวแทนจำหน่ายและนำเข้ารองเท้าวิ่ง On นะครับยินดีต้อนรับน้องโมครับครับสวัสดี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 ครับนะครับก็โมนะครับเป็น Product SpecialistของMentagram นะครับดูในสายของเกี่ยวกับสปอร์ตที่บริษัทดูแลอยู่ครับโอเคก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะเราจะมาได้เรียนรู้กันว่ารองเท้ายี่ห้อนี้มันมีดียังไงมาจากไหนและทำไมมันถึงเป็นที่นิยมของนักวิ่งทั่วโลกนะครับโมครับเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับแบรนด์ออนนิดนึงครับได้ครับก็คือจริงๆแบรนด์ออนเนี้ยถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับพี่โบที่เพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อปี2010นี่เอง2010 10ปีพอดีใช่ครับปัจจุบันคือก้าวเข้าสู่ปี11แล้วตอนนี้ปี2020เนาะนะครับแล้วก็ซึ่งตัวออนเนี่ยก็เขาเรียกได้ว่ายอดขายมันเติบโตเร็วมากๆเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างโตเร็วมากๆเพราะว่าตัวที่ผู้กำเนิดผู้ก่อตั้งครับเขาจะเป็นนักไตรกีฬาชื่อว่าใช่ครับเป็นนักไตรกีฬาที่เขาเรียกว่ามีค่อนข้างมีชื่อเสียงในกลุ่มระดับโลกนะครับครับเป็นชาวสวิสแล้วก็เขาก็เรียกได้ว่าลองรองเท้าวิ่งมาหลายยี่ห้อแหละเขาก็รู้สึกว่าอยากจะหยิบจับจุดเด่นที่ทางเขาชอบส่วนตัวเนี่ยว่าแบบชอบความเบาชอบความเด้งชอบความอะไรเงี้ยครับมาใส่รวมไปในรองเท้ายี่ห้อเนี้ยให้ออกมาเป็นรองเท้ายี่ห้ออ่อนขึ้นมาอ๋อก็คือถ้าเป็นปรัชญาการออกแบบก็คือเบาแล้วก็เด้งเบาและเด้งนี่คืออ่อนนี่คือจุดกำเนิดที่เขาออกแบบรองเท้าขึ้นมาใช่ครับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์โอเคแล้วก็เป็นอีกแบรนด์ที่พี่ขายรองเท้าเองเนาะก็ยังรู้สึกสับสนมากเพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากรุ่นเยอะมากนี่ที่เอามาโชว์ตรงนี้นี่ยังไม่หมดเราก็ยังมีข้างล่างอีกเนาะใช่ครับช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับรุ่นที่เขาเปิดตัวเลยเมื่อ10ปีที่แล้วนี่คือรุ่นแรกเลยเนี่ยที่ทางผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาคิดกันขึ้นมาก็จะเป็นตัว Cloud Surfer ครับรุ่นนี้ครับ Surfer ใช่ครับตัว Cloud Surfer ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็น Gen 3หรือ Gen 4แล้วน่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาก็พอผลิตออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถึงทั้งตัวพื้นเขาตัวมิดโซตัวอัปเปอร์ด้านบนอะไรเงี้ยครับมีการปรับปรุงมาตลอดทุก 2-3 ปีนะครับก็คือตัว Surfer ตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกที่นักไตรกีฬาหรือสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยค่อนข้างจะรู้จักออนตั้งแต่สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วครับจากตัวนี้ครับเป็นคู่แรกของพี่เหมือนกันนะออนจริงครับจริงๆไปได้ลองที่เยอรมันก็ไปถึงก็คือคิดว่าน่าจะเหมือนหลายๆคนที่ได้ลองครับออนครั้งแรกคือใส่ปุ๊บเวลาเดินปุ๊บมันจะรู้สึกว่าแบบนุ่มไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเนาะก็เลยคิดว่าทุกคนต้องเคยลองออนมาแล้วแล้วหลังจากเซิร์ฟเฟอร์ล่ะครับหลังจากเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยทางแบรนด์เขาก็จะมีเป็นตัวรุ่น On Cloud ครับก็จะเป็นตัวจริงๆเป็นตัวที่เริ่มต้นของแบรนด์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสำหรับ beginner เริ่มต้นเลยเพราะว่าตัวเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่สำหรับนักกีฬาที่ค่อนข้างขาแรงแล้วนะครับอยากได้ความดีดเด้งอยากได้ความเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เซิร์ฟเฟอร์แต่ว่าตัวเริ่มต้นตัวเนี้ยลูกค้าก็จะเขาก็เลยผลิตตัวที่สำหรับ beginner ออกมานะครับก็จะเป็นตัว On Cloud นั่นเองที่ออกมาตามมาทีนี้เรามีโอกาสได้หยิบรองเท้าออกมา2รุ่นแล้วคิดว่าเพื่อนๆทางบ้านก็น่าจะสนใจและเริ่มสงสัยแล้วสำหรับคนที่มิงไม่เคยเห็นว่าพื้นรองเท้าเนี่ยมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างชัดเจนมันคืออะไรครับโมจริงๆพื้นรองเท้าเนี่ยจริงๆนอกจากดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามครับนะครับที่เรามองเห็นเรารู้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีของเขาด้วยนอกจากความสวยงามความโดดเด่นแล้วเนี่ยเทคโนโลยีของเขาก็คืออยู่ที่ตัวพื้นรองเท้านี่แหละนะครับก็ตัวพื้นรองเท้าเนี่ยถ้าสังเกตดูดีนะครับถ้าเกิดลองดูเวลาเราวิ่งลงน้ําหนักลงไปนะครับตัวพื้นเนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่ารับแรงกระแทกได้ดีตัวนี้เนี่ยจะรับน้ําหนักเราลงไปเวลาเรากระแทกลงไปอ๋อนี่นะครับก็คือถ้ามองใกล้ๆจะเห็นเลยว่าพื้นมันเป็นรูเนาะเป็นรูๆแล้วก็เวลาเราเหยียบหรือตอนที่เราวิ่งเนี่ยเนาะมันก็จะทํางานเป็นเหมือน
คล้ายๆสปริงอ่าใช่ครับจะพูดว่าสปริงก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเรากดกระแทกน้ำหนักลงไปตัวนี้ช่วยรับแรงกระแทกแล้วพอเราผ่อนน้ำหนักปุ๊บตัวนี้ก็จะคืนตัวกลับมันเดิมเหมือนสปริงเลยครับที่เวลาเราลงน้ำหนักไปโอเคมันจะช่วยยุบรับแรงกระแทกเราแอบซอบแรงนะครับพอสักพักนึงพอเราผ่อนแรงเตรียมวิ่งออกไปเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยดีดให้ขาเราก้าวออกไปได้ค่อนข้างสมูทขึ้นครับก็คือจะเป็นตัวเหมือนแบบตามคอนเซ็ปต์เขาที่แบบเบาเด้งเบาเด้งก็จะช่วยเด้งอันนี้ก็คือเด้งใช่มันมีชื่อไหมครับไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่มเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าก้อนคลาวครับก้อนคลาวที่คลาวเนี่ยคือที่เขาใช้คําว่าก้อนคลาวเนี่ยเพราะว่าหน้าตาเขาคล้ายก้อนเมฆด้วยก็เป็นปุยๆเป็นปุยเป็นก้อนๆมาแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นก้อนคลาวตรงพื้นเขานะครับสังเกตดูตัวพื้นอันนี้เป็นพื้นด้านล่างนะครับก็อย่างนั้นก็แสดงว่าจุดที่แตกต่างระหว่างอย่างเมื่อกี้บอกว่าคลาวเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยสำหรับนักวิ่งหรือว่านักกีฬาที่จริงจังนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับบิกินเนอร์ครับเพิ่มขึ้นมาใช่ก็คือมันต่างเป็นความแตกต่างใช่ครับมีความแตกต่างกันทั้งวัสดุของพื้นด้วยนะครับแล้วก็การเรียงก้อนของก้อนคลาวพวกนี้ด้วยทุกรุ่นเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของพื้นเองนะครับส่วนของอัปเปอร์เองนะครับส่วนของสปีดบอร์ดเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปโอเคด้านไหนได้ครับก็คืออ่ะพูดไปทีละรุ่นแล้วกันว่ารุ่นที่ออกมาตอนแรกคือเซิร์ฟเฟอร์สำหรับนักวิ่งนักกีฬาที่จริงจังแล้วก็รุ่นที่สร้างชื่อก็คือออนคลาวใช่ครับก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีเรียกได้ว่าทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งทั่วโลกด้วยครับตัวออนคลาวครับแล้วเห็นรุ่นอื่นๆล่ะครับโมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเรามีรุ่นไหนบ้างได้เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นเจนถัดมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆตัวออนคลาวตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น Cloud X ครับ Cloud X ใช่ตัว Cloud X เนี่ยเขาก็จะเป็น Running Remix ก็คือจะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Cloud ธรรมดาครับหมายความว่าตัวพื้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยตัวพื้นทุกอย่างเหมือนกันเลยเหมือนรุ่น Cloud ธรรมดาเลยนะครับตัวพื้นทั้ง Cloud แล้วก็ Cloud X เหมือนกันหมดนะครับจะต่างกันที่ตัว Upper ของรองเท้าครับครับที่เขาทํามาอัปเกรดตัว Upper ขึ้นมาให้ดูมีความเขาเรียกได้ว่านุ่มขึ้นรวมถึงระบายอากาศดีขึ้นและก็น้ําหนักเบาขึ้นสําหรับนักวิ่งที่ต้องการวิ่งได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวพื้นเนี่ยก็ยังเป็นพื้นเทคโนโลยีเดียวกันพื้นเดียวกันแต่ว่า Cloud Xupper จะดีกว่า upper ใช่ครับจะมีการปรับ upper ถ้าลองสังเกตดูใกล้ๆก็คือตัว upper เนี่ยจะเป็นเมท2ชั้นนะครับตรงนี้ใช่ก็จะมีชั้นบนเป็นระบายอากาศค่อนข้างดีชั้นล่างก็จะนุ่มสบายเท้าเวลาเราสวมใส่เข้าไปครับโอเคโอ้เราแป๊บเดียวเรามา3รุ่นแล้วเนาะมี surfer มี on cloud มี cloud x upper อัปเกรดขึ้นครับถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยก็คือรุ่น Cloud Flow Cloud Flow ใช่ครับจริงๆ Cloud Flow เนี้ยมาทีหลัง Surfer แต่เป็นตัว Performance เหมือนกันอ๋อใช่เป็นสาย Performance เหมือนกันแต่เขามีการใช่ครับเขามีการปรับตัวพื้นเนี่ยจากรุ่น Cloud ธรรมดาเนี่ยครับรุ่น Cloud ธรรมดาคือพื้นเนี่ยเราเป็นพื้นแบบ Zero Gravity Foam คือจะเน้นความเบามากๆอยู่ในตัวพื้นเพราะเป็นโฟมนะครับตัว Cloud Flow เนี่ยเขาก็จะเอาพื้นตัวโฟมตัวเนี้ยมาทำเป็นรองเท้า Performance ด้วยการที่ทำให้ก้อนเนี่ยเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็ถี่ขึ้นเพราะก้อนเขาเล็กและถี่ขึ้นเนี่ยการที่ช่วยการสปริงตัวของเขาเนี่ยก็จะมีมากกว่าของตัวรุ่น Cloud หรือ Cloud X ปกตินั่นเองอ๋อโอเคก็คือถ้ามองง่ายๆก็คือยิ่งปุ่มมันยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งนุ่มปุ่มใหญ่ยิ่งนุ่มรับแรงดีปุ่มเล็กก็จะresponse ดีกว่าหน่อยใช่ครับจะเด้งกว่านิดนึงค่อนข้างดีเด้งดีเบากว่าใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Cloud Flow ก็พอตัวนี้ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นที่นักไตรกีฬาชอบที่สุดก็คือรุ่น Cloud Flow นี้ครับกลายเป็น Flow แล้วใช่ครับจาก Surfer เปลี่ยนมาเป็น Flow ก็จะเปลี่ยนมาเป็น Flow แทนเพราะว่าด้วยความที่ว่านักกีฬาไตรส่วนใหญ่ชอบเบาชอบรองเท้าที่ค่อนข้างเบานะครับเขาก็เลยจะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่นักไตรระดับโลกเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับในรุ่น Cloud Flow ตัวนี้ใช่แล้วครับก็เน้นน้ำหนักเบาแล้วก็วิ่งดีดเด้งค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคก็จะเป็นสาย performance เป็นสายก็คือเป็น
ตัวนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นสาย beginner สาย active ก็ได้เริ่มวิ่งประจำออกกำลังกาย5โล10โลเข้ายิมเทรนนิ่งใส่เดินเที่ยวก็ได้เพราะว่ารูปร่างเขาค่อนข้างสวยตาสวยงามหน้าตาสวยงามโอเค performance ก็จะเป็น surfer แล้วก็ flow ใช่ครับโอเคแล้วรุ่นถัดไปล่ะครับถัดมาจริงๆตัวนี้จะเป็นสาย performance เหมือนกันครับพี่โบ๊ทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวล่าสุดที่ทางออนเพิ่งทำออกมาเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Cloud Swift ครับ Swift ใช่ Cloud Swift ตัวนี้นะครับ Cloud Swift เนี่ยเขาทางแบรนด์เนี่ยเขาได้มีการพัฒนาตัวพื้นแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Helion Helion ใช่ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่นอกจากตัว Zero Gravity Foam ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Rebound Rubber นะครับตัว Helion เนี่ยเขาก็จะผสมโฟมใหม่ที่เป็นกึ่งโฟมกึ่งยางที่เขาจะค่อนข้างรับแรงกระแทกได้ดีนะครับรวมถึงตัวโฟมนี้เนี่ยก็จะทนมากขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้โฟม Helionนะครับก็คือเรื่อง Cloud Swift นั่นเองใช่ครับรู้สึกดูมันหน้าตามเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรจากรุ่นพี่มันนะใช่ครับเปลี่ยนเยอะมากเพราะว่าตัว Swift เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่เป็น slip on คือจะไม่มีลิ้นรองเท้าเห็นไหมครับอ๋อใช่หน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนใครเลยก็คือเหมือนเป็นถุงเท้าสวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปได้เลยใช่แล้วอย่างนี้นักไตรกีฬาก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะใช่ครับแต่ว่านักไตรกีฬาคือตอนเนี้ยรุ่นนี้พอเปิดตัวมาปุ๊บขายดีมากช่วงแรกขายดีมากถล่มทลายเลยครับแต่ว่าเหมือนพอใส่นักรุ่นนี้เขาก็จะมีข้อที่ต้องแลกมาต้องเรียกว่ามีข้อที่ต้องแลกมาพอเป็นพื้นที่เป็นฮีลิออนที่ทนขึ้นรับแรงกระแทกดีขึ้นเนี่ยน้ำหนักเขาเพิ่มมานิดนึงครับพี่บอสใช่น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นมาจากตัวโฟล์นิดนึงนะครับก็เลยทำให้ยังเป็น2รุ่นที่นักไตรกีฬาเลือกใช้ค่อนข้างเยอะใช่ครับดูแล้วตัวใหญ่ๆอย่างพี่นี่น่าจะเหมาะกับ Swift นะใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นกึ่ง performance กึ่ง support ด้วยเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างรับแรงกระแทกค่อนข้างดีเหมือนกันตัวนี้โอเคเห็นบอกมีสุดยอดอีกตัวนึงล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานใช่ครับปี2020 2019ปลายๆเนาะก็คือเอาอีกแล้วครับอันนี้อยากจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นเมฆเนาะครับแต่อันนี้มันเหมือนมีปุ่มซ้อนปุ่มเนาะใช่เป็นเรียกว่าเป็นก้อนคลาวด์2ชั้นครับพี่โบ๊ทตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของออนนะครับชื่อรุ่นว่า Cloud Stratus Stratus ใช่ครับเป็นรุ่นว่า Cloud Stratus ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเรียกได้ว่านำเทคโนโลยี Helion นี่แหละที่อยู่ใน Cloud Swift ครับเทคโนโลยีพื้นแบบเดียวกันเลยนะครับเอามาทำเป็น2ชั้นซึ่งพื้นเนี้ยชั้นเดียวก็ช่วยรับแรงกระแทกดีอยู่แล้วแต่พอมาทำเป็น2ชั้นเขาช่วยกันแอบซอบแรงครับก็คือช่วยกันรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกอ๋อใช่ครับให้เดาเลยก็คือว่ามันน่าจะนุ่มขึ้นกว่าไหมนุ่มขึ้นไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเขาทำมาสตราตัสเนี่ยเขาทำมาถามว่านุ่มกว่าไหมไม่เชิงครับพี่บอสเพราะว่าหน้าเท้าเขาทำมันเต็มถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยถ้าสังเกตดูว่าหน้าเท้าเขาจะมีการแบ่งเลเยอร์ออกมาแต่ว่าตัว Cloud Stratus เนี่ยเขาจะทำมาหน้าเท้าค่อนข้างเต็มแล้วก็จะรู้สึกแน่นเวลาวิ่งคือได้ทั้งรองรับแรงกระแทกก็ดีด้วยนะครับแล้วก็การบีบเด้งเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันคือจะเป็นรองเท้าใส่ซัพพอร์ตที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้ความเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดโอเคตัวนี้แสดงว่าเป็นคล้ายๆตัวท็อปเหมือนกันเนาะตัวเกือบท็อปเลยเกือบท็อปลองท็อปพูดได้เลยว่าลองท็อปเลยตัวซาตัสเพราะเหมือนแบบได้ทุกอย่างเลยเนาะใช่ครับนี่ยังไม่ท็อปอีกเหรอยังไม่ท็อปมีเดี๋ยวก่อนเราผ่านมากี่รุ่นแล้วครับโมตอนนี้เรามาตอนนี้เรามาตั้งแต่ตัวแอคทีฟนะครับคลาวด์คลาวด์เอ็กซ์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีเซิร์ฟเวอร์มีโฟลว์แล้วก็สวิฟใช่ครับแล้วก็เราจะเข้ามาสายซัพพอร์ตแล้วตอนนี้เริ่มมาซัพพอร์ตแล้วเข้ามาสายซัพพอร์ตแล้วซัพพอร์ตกึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ซัพพอร์ตกึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นตัว Cloud Stratus นะครับมีท็อปกว่านี้คืออะไรครับมีท็อปกว่านี้จะเป็นตัว Cloud Edge ครับอันนี้ Cloud Edge Cloud Edge ก่อนก็ได้ครับโอเค Cloud Edge ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของออนนะครับตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อปี2018นะครับตัวท็อปยังไงตัวนี้ถ้าสังเกตดู
รุ่นอื่นๆนะครับยกเว้นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เขาพัฒนามาหลายเจนแล้วเราจะเห็นสปีดบอร์ดออกมาด้านนอกเลยรุ่นอื่นๆสปีดบอร์ดจะถูกฝังอยู่ข้างในรองเท้าจะมองไม่เห็นนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับจะมีตัวคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่เรามองเห็นได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคลาวด์เอจตัวนี้นะครับก็จะมีแผ่นสปีดบอร์ดแบบเต็มเท้าก็คือไอ้แผ่นนี้มันทำหน้าที่เหมือนตัวนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกจุดเด่นเทคโนโลยีหนึ่งของออนเช่นเดียวกันครับอันนี้พี่เพิ่งมาบอกตอนนี้เพราะว่าตัวนี้เราเห็นได้ง่ายใช่ครับเราก็เลยมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวมีตัวแยกชิ้นส่วนมาให้ดูโอเคนะครับน้องอันนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เคยเห็นแล้วก็ทำให้รู้ว่าโหรองเท้าของออนเนี่ยมันดูดีมากโดยเฉพาะในส่วนของมิดโซนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาให้ดูใกล้ๆใส่อินเสิร์ตเข้าไปให้อีกทีผมไม่เคยเห็นมิดโซกับเอาโซของยี่ห้อไหนอินโซด้วยนะ3แผ่นเลยที่ดูดีเท่านี้นะต้องพูดจริงๆเห็นแล้วประทับใจมากช่วยอธิบายนะครับได้ครับก็คือนอกจากตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีของออนนี่แหละที่เขาแยกออกมาให้ดูชัดๆชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากพื้นที่บอกไปเมื่อช่วงต้นนะครับที่ค่อนข้างรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ช่วยสปริงตัวออกไปนะครับยังมีอีกตัวนึงที่ช่วยให้การดีดเด้งของเขาดีขึ้นตัวนี้จะของออนเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสปีดบอร์ดเหมือนหลายๆแบรนด์ช่วงนี้ก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนที่ฝังอยู่ตรงช่วงมิโซแทนแต่ว่าของออนเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับแต่จะไม่ใช่วัสดุคาร์บอนแค่นั้นเองที่ถูกฝังอยู่ตรงกลางของรองเท้านะครับเราจะเรียกว่าตัวสปีดบอร์ดตัวนี้นะครับก็จริงๆทำหน้าที่คล้ายตัวคาร์บอนเลยครับก็คือจะเป็นตัวที่ค่อนข้างช่วยในการที่ยืดหยุ่นดีแล้วก็ดีดเด้งได้ดีนะครับช่วยมารับตัวพื้นอีกทีนึงนะครับตัวพื้นเนี่ยตัวปุ่มเนี้ยช่วยดีดเด้งแล้วแต่ตัวเนี้ยเราช่วยบาลานซ์แล้วช่วยกระจายแรงให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันใช่ครับแต่ละรุ่นเนี่ยสปีดบอร์ดตัวเนี้ยก็จะมีความเขาเรียกว่าหนาต่างกันแล้วแต่ว่าเราก็เลยแยกเป็นกลุ่ม performance เป็น support เป็น active เพราะว่าตัว speed board ตัวนี้ด้วยอันนี้คือ cloud surfer นะครับมัน speed board ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่เขาก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงอย่างที่พี่บัวลองงอไม่งอไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอรองเท้า performance เนี่ยเขาจะเน้นดีดเด้งพอเน้นดีดเด้ง speed board เขาจะทำมาค่อนข้างแบบ stiff หน่อยค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ช่วยในการที่พอลงเท้าไปปุ๊บดีดตัวไปค่อนข้างเร็วนะครับจะไม่เหมือนกับพวกกลุ่มรองเท้าที่เป็นแอคทีฟพวกนี้ถ้าเป็นแอคทีฟพวกนี้ครับเราสามารถงอรองเท้าอย่างนี้ได้เลยใช่เพราะเขาจะค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นฟอร์แมนมากนะครับเอาไว้วิ่งระยะสั้นๆเข้ายิมบิกินเนอร์เราก็จะไม่ต้องไม่ได้ใช้แรงในการที่ในการที่เราวิ่งได้ขนาดนั้นก็คือใส่สบายกว่าใช่ใส่สบายกว่านั่นเองครับโอ้โหประทับใจมากโอเคอันนี้กำลังคาวเอสโอเคกลับมาที่คาวเอสครับคาวเอสเนี่ยคือจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาผสมผสานจุดเด่นของหลายๆรุ่นที่เมื่อกี้เราบอกไปตั้งแต่รุ่น Active Performance Support หลายๆรุ่นนะครับรวมมาอยู่ในคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยไม่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆตัวพื้นเขาครับพี่ด้านหลังจะค่อนข้างหนาด้านหน้าจะค่อนข้างบางนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณอยากจะวิ่งเร็วเอาหน้าเท้าลงหรืออยากจะวิ่งช้าๆเรื่อยๆนะครับเอาแบบช่วงกลางเท้าถึงไปถึงส้นเท้าลงนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการวิ่งทุกรูปแบบไม่ว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งน้อยวิ่งเยอะรุ่นนี้ซัพพอร์ตหมดนะครับรวมถึงตัวด้านอัปเปอร์ด้านบนนะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีถ้าสังเกตดูตัวนี้ครับจะมีเทปที่ค่อนข้างล็อกกระชับหน้าเท้าได้ดีนะครับจะมีเทปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัววัสดุของตัวฮีลเขาเองหรือแม้กระทั่งตัวคอล่าเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มมากๆนะครับก็ใส่เดินเที่ยวก็ได้ใส่วิ่งก็ได้วิ่งสั้นวิ่งไกลวิ่งยาววิ่งช้าวิ่งเร็วได้หมดเลยตัวนี้ก็เลยจะกลายเป็นตัวท็อปพูดถึงคิวเคาน์เตอร์นี่เป็นส่วนที่ออนปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าในเวอร์ชั่นปีแรกๆที่ออกมาเนาะจะมีปัญหาเรื่องคนที่ใส่ออนแล้วส้นเท้ามันชอบจะหลุดเนาะแต่ว่า
ในปีหลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วก็จะเห็นว่าฮิวเคาน์เตอร์กับตัวคอล่าเนี่ยออกแบบมาได้เปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ครับดีมากๆเขาก็จะค่อนข้างคำนึงสรีระของนักวิ่งหรือลูกค้ามากขึ้นนะครับครับใช่เขาก็เลยมีการปรับมาโดยเฉพาะอย่างเช่นตัว Cloud Edge อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีถ้าอยู่สังเกตดูจะมีปุ่มเนี่ยครับเอาไว้ล็อกกระชับข้อเท้านอกจากให้ดูปุ่มนิดนึงโอ้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่เห็นเราจะอินเสิร์ตเข้าไปให้นะครับก็คือมันจะเป็นปุ่มที่เอาขึ้นมาให้ช่วยล็อกข้อเท้านิดนึงให้อยู่กับที่ตอนที่วิ่งใช่ครับนี่ก็คือตัวท็อปใช่แล้วของตัวท็อปของสกูลของตัวซัพพอร์ตเลยของออนเลยก็ได้ครับใช่ตัวคลับคู่สุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับรุ่นนี้แหละครับมันไปอยู่ตรงไหนของตระกูลออนจริงๆตัวนี้นะครับเป็นรุ่นซัพพอร์ตเหมือนกันที่เรียกได้ว่าอันนี้ชื่อรุ่น Cloud Flyer นะครับ Cloud Flyer ใช่ครับเป็นรุ่นซัพพอร์ตที่เบาที่สุดของออนนะครับน้ำหนักรุ่นนี้เนี่ยจริงๆจะพอๆหนักกว่า Cloud Flow นิดเดียวเองนะครับแต่เป็นรุ่นซัพพอร์ตแต่เป็นรองเท้าซัพพอร์ตดูมันเหมือนจะหนักกว่าเยอะเนาะแต่จริงๆหนักกว่านิดเดียวแต่หนักกว่านิดเดียวใช่ครับก็จะเป็นถ้าเทียบกันตัวซัพพอร์ต3ตัวเนี้ยตัวไฟเยอร์ตัวเนี้ยน้ําหนักเบาสุดนะครับตัวพื้นเค้าถ้าสังเกตตัวพื้นเค้าครับตัวพื้นเค้าจะค่อนข้างก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ใช่ครับก็จะเอาไว้รองรับแรงกระแทกแต่ว่าวัสดุตัวพื้นเนี่ยก็ยังเป็นซีโร่กราวิตี้โฟมที่เน้นความเบาครับใช่ครับเน้นความเบาอยู่ตัวนี้นะครับก็คือตัวคลาวไฟเยอร์โอเคผ่านมาถึงจุดนี้ผมว่าไม่เกือบเนาะน่าจะ10รุ่นแล้วนะน่าจะ10น่าจะประมาณเกือบ10รุ่นนะครับตอนนี้งั้นเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่า On Cloud ก็คือปรัชญาการออกแบบก็คือเบาเด้งใช่ครับเทคโนโลยีที่มาช่วยก็คือไอ้ก้อน Cloud ต่างๆเนาะซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะเป็น1แถว2แถวเนาะแล้วก็ใหม่ล่าสุดก็คือตัวฮีลิออนใช่ที่เป็นพื้นแบบใหม่ล่าสุดซึ่งถ้าแบ่งเป็น3สายก็คือสายบิกินเนอร์เริ่มวิ่งเล่นฟิตเนสก็คือมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็มีเป็นรุ่น Cloud X นะ2คู่นี้จะเป็นสายฟิตเนสสายวิ่งรักษาสุขภาพทั่วไปนะครับขยับขึ้นมาหน่อยเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะมีตั้งแต่ Cloud Surfer ก็จะเป็นรุ่นกำเนิดเลยนะครับอัปเกรดมาหลายรุ่นแล้วครับก็มี Cloud Flow ตัวนี้ยอดฮิตของไตรกีฬาครับนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงจะเป็นตัว Cloud Swift ตัวนี้ Swift เรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีในไทยเนี่ยขายดีมากเพราะว่าหน้าตาเขาจะค่อนข้างสวยงามนะครับก็คือ Swift ก็จะเป็นตัว transition ไประหว่าง performance เริ่มจะไป support แล้วเริ่มจะไป support โอเคพอ support ก็จะเริ่มที่จะเริ่มที่ Cloud Stratus ก็ได้ครับเพราะว่าเป็น support กึ่ง performance ด้วยเพราะยังดีดเด้งดีด้วยแล้วก็ support รองรับแรงกระแทกค่อนข้างดีด้วยโอเคนะครับ Stratus แล้วก็เป็นตัวท็อปของเอาก็คือ Cloud Ace นะครับครับแล้วก็ตัว supportรุ่นอีกรุ่นนึงก็จะเป็นตัว Cloud Flyer ใช่ครับก็จะเป็นซัพพอร์ตที่เบาที่สุดของออนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักวิ่งที่สายวิ่งไกลวิ่งฮาฟวิ่งฟูลนี่โมจะแนะนำประมาณไหนจริงถ้าวิ่งฮาฟเนี่ยแล้วต้องการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีวิ่งฮาฟแบบเร็วๆวิ่งฮาฟแบบเร็วๆทำเวลาเลยนะครับก็จะเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับก็จะมีทั้งเซิร์ฟเฟอร์ทั้งโฟลว์ทั้งสวิฟต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปฟูลหรือไปถึงอัลตร้ามาราธอนนะครับก็จะแนะนำเป็นกลุ่มสายซัพพอร์ตใช่ครับตัวนี้ก็จะวิ่งยาววิ่งไกลไม่ได้ดูดแรงเรามากนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆได้เหมือนกันOkay. แล้วผมถามนิดนึงครับยี่ห้ออื่นเขาจะมีการเลือกรองเท้าให้เหมาะกับรูปเท้าหรือว่าการโพเนตของเท้าดูเหมือนออนจะไม่ได้ใช้ตรงนี้ไหมใช้ไหมจริงๆออนเนี่ยจริงๆสำหรับรองเท้าที่เป็น stability เนาะที่จะสำหรับรองเท้าสำหรับเท้าลูกค้าที่มีปัญหา overpronate หรืออะไรก็ตามนะครับก็จะจริงๆจะมี2รุ่นที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้เหมือนกันครับก็จะมีจริงๆมีตัวนี้ครับ
Cloud Fire ใช่กับ Cloud Status สองตัวนี้เนี่ยลูกค้าที่มีปัญหา Overponent หรือว่าเท้ากว้างก็ตาม2รุ่นนี้เนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตได้เพราะว่าตัวพื้นเขาจะค่อนข้างด้านในพื้นด้านในหรือว่าด้านนอกก็ตามเนี่ยครับเขาบอกว่าพื้นเขาทำมาเนี่ยค่อนข้างตอบรับคนที่เท้านะครับตอบรับได้ดีอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นออนไม่ได้ซัพพอร์ตชัดเจนว่าคนโอเวอร์โพเนตหรือคนที่เท้าล้มหรือเท้าแบนมากๆให้ใส่ตัวนี้จะแนะนำเขาจะแนะนำให้มีการเปลี่ยนอินโซเพิ่มเติมโอเคนั่นเองแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยเขาช่วยรับระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอินโซด้านในเพิ่มเติมครับเพื่อให้รับกับรูปเท้าก็คือในลักษณะเหมือนการออกแบบออกมาให้เหมาะกับเท้าของคนทั่วไปกว้างๆเนาะไม่ได้เน้น stability motion control อะไรมากเน้นเป็นแบบสบายๆ neutral ธรรมชาติแต่ถ้าต้องการ stability เพิ่มขึ้นก็ให้แนะนำไปใส่ insole แทนซึ่งผมชอบนะเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์มากกว่าเนาะบางคนเท้าอุ้งเท้าแบนอุ้งเท้าปกติอุ้งเท้าสูงอะไรเงี้ยมันก็จบที่อินโซง่ายกว่าทีนี้น่าจะเกือบสุดท้ายแล้วราคาแหละครับคนอยากเริ่มสนใจและต้องอยากรู้เรื่องราคาแน่เลยโอเคต้องบอกว่าจริงๆแล้วราคาของรองเท้าออนณปัจจุบันนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัว On Cloud นะครับตัวนี้นะครับก็จะราคาขายปลีกอยู่ที่ 6,200 บาทเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือมีทั้งพื้นที่เป็นรับแรงกระแทกดีมีสปีดบอร์ดอาจจะมีการเปลี่ยนวัสดุต่างๆเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นออนคลาวอยู่ที่ 6,200 บาท 6,200 บาทใช่ครับแล้วถัดมาตัว Cloud X นะครับราคาอยู่ที่ 6,400 บาท 6,200 6,400 ใช่ครับราคาก็จะไม่ค่อยต่างกันมากถ้าเรียงตามราคาเนาะ Cloud Flow ราคาเท่ากับ Cloud X เลยครับอยู่ที่ 6,400 บาทนะครับ2ตัวนี้ Surfer กับ Swift 6,500 บาทราคาเท่ากัน 6,200 6,400 6,500 ใช่ครับถัดมาที่ตัว Stratus กับ Fire 2ตัวนี้ราคาเท่ากัน 6,900 บาท 6,900 บาทใช่ครับแล้วก็ตัวท็อปของเรานะครับตัว Cloud Edge ราคาอยู่ที่ 7,600 บาทก็โดดขึ้นไปเพราะว่าเทคโนโลยีครบใช่เขาก็จะใส่ทุกอย่างลงมาในคู่นี้หมดเลยนะครับโอเคก็เป็นสโคปคร่าวๆของรองเท้าวิ่งออนเนาะสายวิ่งบิกินเนอร์สายเพอร์ฟอร์แมนซ์สายซัพพอร์ตเนาะได้ข่าวว่าวันนี้เตรียมมาอีกหนึ่งซีรีส์เป็นสุดท้ายแล้วก็คือเนื่องจากวิ่งถนนเนี่ยคนเริ่มอิ่มตัวเหมือนกันเริ่มจะหนีเข้าป่าเข้าเทรลแล้วออนก็มีรองเท้าเทรลใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆออนมีรองเท้าเทรลด้วยครับแล้วก็รองเท้าเทรลของออนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อาจจะชื่อเสียงของรองเท้าเทรลของออนนะครับจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะเพราะว่าพื้นเขาทำเป็นพื้นที่เป็นรูๆแบบนี้ตั้งแต่สมัยเทรลเมื่อก่อนนะครับเขาก็จะเจอปัญหาที่ว่าโอเคพอวิ่งไปหินเข้าไปติดหรือว่ามันส่งผลทำให้พื้นบางทีพื้นขาดด้วยซ้ำนะครับตัวเทลรุ่นหลังเนี่ยเขาก็เลยปรับใหม่ครับให้พื้นเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกได้ว่าหนาขึ้นนะครับแล้วด้านหน้าตันเลยเวลาเราวิ่งขึ้นจิกเท้าขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะทำตันไปแล้วเพราะว่าตัวนี้จะได้มีปัญหาเรื่องหินเข้ามาติดนะครับตัวด้านหลังยังช่วยมีเขาเรียกได้ว่ารับแรงกระแทกได้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นแบบใหม่เป็นพื้นรองเท้าเทรลของเขาครับนะครับโดยของออนเนี่ยก็จะมีเทรลอยู่3รุ่นเหมือนกันณปัจจุบันนี้ครับนะครับรุ่นนี้คือตัวนี้คือรุ่น Cloud Venture ครับ Venture ใช่ก็จะเป็นตัวเทรลเริ่มต้นเลยนะครับตัวเบสิกเทรลก็คือใส่ได้ทั้งไปแข่งทั้งไปขึ้นเขาธรรมดาหรือว่าไปกิจกรรมอะไรก็ได้ที่แอดเวนเจอร์หน่อยนะครับก็จะเป็น Cloud Venture นี้ไปได้เลยนะครับครับเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเทรลรองเท้าอยู่ที่ 6,500 บาท 6,500 บาทใช่ครับแล้วมีอีก2ตัว2ตัวใช่ครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุด2ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปี2019นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นเปิดตัวพร้อมกันเลยตัวนี้ Venture Peak ครับ Peak
ใช่ครับตัว Peak เนี่ยเขาจะทำมาน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเขาจะเป็นตัว Venture ที่เอาไว้ให้สายที่เน้นความเบาเน้นแข็งที่ต้องการความเบาของรองเท้าครับก็คือใส่ตัวนี้เนี่ยลุยได้เลยนะครับตัวพื้นเขาจะออกแบบมาพิเศษดูมันกริปมันใช่ต้องสุดยอดมากนะตัวนี้ใช่เขาเรียกว่ากริปเนี่ยคือเขาก็เหมือนลดน้ำหนักลงตรงกริปด้วยนะครับกริปเขาก็จะมาทำมาเป็นองศาที่แตกต่างกันเอาไว้ยึดเกาะเราไว้ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียน้ำหนักไปเยอะนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าแต่จุดที่จำเป็นแค่นั้นเองนะครับระยะมันต่างกันไหมครับระยะไม่ต่างกันครับไปได้ระดับแบบอัลตร้าจริงๆแล้วถ้าอัลตร้าไปถึงอัลตร้าจริงๆเนี่ยจริงๆก็จะเน้นให้ไปเวนเจอร์ดีกว่าเพราะว่าตัวพีคเนี่ยพอเขาทำมาเบาอะครับอัปเปอร์เขาไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ใช่อัปเปอร์เขาจะค่อนข้างบางด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเอาวิ่งระยะสั้นๆเป็นเทรลเลสสั้นๆมากกว่านะครับถ้าตัวที่ไปไกลหน่อยก็จะแนะนำเป็นเวนเจอร์เวนเจอร์แต่ก็ผมว่าดูไม่น่าพลาดนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปดูตามร้านก็คือมันดูไม่เหมาะกับการวิ่งไกลอยู่แล้วใช่ครับเพราะมันดูเป็นแบบดูถ้าไม่เห็นพื้นเนี่ยมันเหมือนรองเท้าสายซิ่งเลยเนาะแต่พอเห็นพื้นปุ๊บเป็นเทรลโอเคก็คือเทรลแบบเรซซิ่งสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วรุ่นนี้ตัวนี้เป็นตัวหน้าตาเขาจะไม่เหมือนใครเลยครับตัวคาวร็อกครับร็อกใช่ครับชื่อรุ่นคาวร็อกเอาไว้ปีนเขาเลยครับไฮกิ้งเป็นรองเท้าไฮกิ้งค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกซัพพอร์ตข้อเท้าเวลาเราจะขึ้นเขาเนาะนะครับเวลาขึ้นเขาสูงๆมากๆเวลาเราปีนเขาอะไรเงี้ยครับก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยปีนเขาได้เลยเวลาเราจะไปขึ้นฟูจิหรือเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวคาร็อกเนี้ยไปได้เลยก็คงไม่เน้นวิ่งสักเท่าไหร่ไม่ได้เน้นเดินเขาใช่ครับเน้นเดินมากกว่าใช่เพราะว่าตัวนี้จะน้ำหนักค่อนข้างเยอะด้วยครับผมก็คือ3ซีรีส์ของรองเท้าเทรลของออนเนาะเริ่มตั้งแต่เวนเจอร์ครับแล้วก็มาเวนเจอร์พีคแล้วก็เป็นคาร็อกโอเคใช่ครับโอเคก็คิดว่าข้อมูลในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักวิ่งทุกคนนะครับทั้งที่เคยรู้จักออนรันนิ่งชูมาแล้วหรือยังไม่เคยรู้จักก็วันนี้ต้องขอบคุณโมมากๆนะครับ Product Specialist จากบริษัทเมนทาแกรมตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายรองเท้าวิ่งออนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก Joy Hub Channel ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ด้วยแล้วก็พบกับพวกเราใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ